รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังให้ได้สับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจในอาชีพมาฝากคุณผู้ชมกันครับรับหนึ่งนะคุณลิงโทรศัพท์เข้าครับอ๋อค่ะว่าไงเฮ้ยจริงดิโอเคโอเคฮะคำว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวพี่ทำงานอยู่เดี๋ยวพี่โทรครับครับผมตัวดีครับคุณลินพอดีน้องสาวโทรมาครับค่ะแต่ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีครับก็ได้ทำงานนะสิครับที่บริษัทชาวต่างชาติเป็นชาวเวียดนามนี่เพิ่งมาบอกว่ารับงานเป็นพนักงานความสะอาดครับคุณลินแต่ไอ้ที่ผมลำบากใจก็คือโทรมาถามไอ้แกรดนี่มันคือคำว่าอะไรแปลว่าอะไรครับคุณลินอ๋อคำว่าแกรดใช่ไหมใช่ครับน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดถูกต้องเลยอ๋อคำว่าแกรดนะคะแปลว่ากวาดค่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รินจะสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดดีไหมคะเยี่ยมเลยครับผมจะได้นำไปปรับใช้กับน้องสาวด้วยได้ค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คำว่าแกรดเมื่อกี้ที่น้องสาวคุณเอสถามดีไหมคะนั่นก็คือคำว่ากวาดพื้นใช่ไหมครับคุณลินดาวได้แล้วนะคำนึงใช่ค่ะกวาดพื้นนะคะก็จะใช้คำว่าแกรดสานนะคะแกรดแปลว่ากวาดนะคะส่วนคำว่าพื้นเนี่ยก็คือใช้คำว่าสานแต่บางทีอ่ะคนเวียดนามก็จะแบบกวาดบ้านกวาดห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าพูดรวมๆก็แกรดสานก็ได้ค่ะครับผมแปลว่ากวาดพื้นนะคะแกรดสานใช่แล้วค่ะแกรดสานก็คือกวาดพื้นค่ะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดในอาชีพนี้ครับคุณลินจำเป็นที่จะต้องรู้จักคำศัพท์อะไรบ้างครับกวาดพื้นก็จำเป็นพวกอุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดอะไรอย่างนี้นะคะดีเลยครับงั้นต้องวานคุณดินช่วยสอนผมด้วยนะครับได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเป็นไม้กวาดนะคะไม้กวาดนะคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าโจยโจยใช่ค่ะจอจานนะคะโจยโจยค่ะส่วนอีกเครื่องนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองค่ะเครื่องดูดฝุ่นนะคะภาษาเวียดนามจะพูดว่าไหมฮูดบุยไหมฮูดบุยใช่ค่ะไหมก็คือแปลว่าเครื่องนะคะแล้วก็ฮูดก็คือดูดนั่นเองค่ะแล้วก็บุยก็คือพวกฝุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพูดเป็นคำได้ว่าไหมฮูดบุยค่ะไหมฮูดบุยใช่ค่ะเสียงถูกนะครับถูกต้องค่ะก็คือเครื่องดูดฝุ่นค่ะครับนอกเหนือจากนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมครับคุณลินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำความสะอาดคุณลินคิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับหลักๆเลยคุณเอสจำได้ไหมคะคำว่าสารแปลว่าอะไรได้แน่นอนครับแปลว่าพื้นนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการถูพื้นการถูพื้นนะคะเราก็จะพูดว่าเราสาดครับเรานะคะแปลว่าถูนะคะหรือว่าทำความสะอาดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถูพื้นก็จะพูดว่าเราสาดค่ะถ้ามีถูพื้นแล้วก็จะต้องมีน้ำยาถูพื้นด้วยใช่ไหมครับคุณลินใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ทีละคำนะคะครับเริ่มกันที่ไม้ถูพื้นนะคะได้ครับไม้ถูพื้นนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเกยเราหย่าเกยเราหย่าใช่ค่ะเกยนะคะก็คือเป็นแบบไม้เป็นต้นเป็นอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเราก็คือเช็ดทำความสะอาดใช่ไหมคะหรือว่าถูนะคะส่วนหย่าแปลว่าบ้านนะคะในบริบทนี้เราจะใช้คำว่าหย่าก็คือก็เลยกลายเป็นคำว่าเกยเราหย่าไม้ถูพื้นนะครับคุณลินครับแบบนี้ถ้าเกิดคำว่าน้ำยาทำความสะอาดพื้นจะต้องพูดว่ายังไงครับน้ำยาทำความสะอาดพื้นใช่ไหมคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าเนื้อเราหย่าเนื้อเราหย่าถูกต้องค่ะเนื้อก็คือน้ำนะคะเราหย่าก็คือทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ อย่างที่บอกไปนะครับว่าชาวเวียดนามจะค่อนข้างพูดเร็วเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องจำคำศัพท์แล้วก็มาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าพูดว่าอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากนี้ถูพื้นไปแล้วเราไปซักผ้าได้ไหมครับคุณลินได้สิคะซักผ้าใช่ไหมคะการซักผ้านะคะหรือว่าซักผ้าเนี่ยภาษาเวียดนามพูดว่าจัดกวนอาวสัดกวนอาวถูกต้องค่ะสัดแปลว่าซักนะคะกวนอาวก็คือเสื้อผ้าค่ะซักด้วยมือละ
อาจจะไม่พอครับปรินไปซักที่เครื่องบ้างเครื่องซักผ้าพูดว่าอะไรครับเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะก็จะใช้คำว่าไหมสัตว์กวนอ้าวไหมสัตว์กวนอ้าวใช่แล้วเครื่องซักผ้าใช่ไหมแปลว่าเครื่องนะคะสัตว์กวนอ้าวก็คือซักผ้านั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างนึงครับคุณลีนขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นผงซักฟอกครับผงซักฟอกนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าบดสัตว์ค่ะบดสัตว์บทสัตว์คือผงซักฟอกใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งเลยครับขาดไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณลิงก็ขาดไม่ได้คู่กันเลยครับค่ะก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มครับน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ไหมคะภาษาเวียดนามพูดว่าเนื้อสาหวายเนื้อสาหวายเนื้อสาหวายใช่ค่ะก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะโอ้โหอยู่กับคุณลินไม่กี่นาทีนี่ผมจะไปเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดได้เลยนะครับเนี่ย โอเคค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นในรูปแบบของห้องน้ำบ้างล่ะครับคุณลินต้องใช้คำศัพท์แบบไหนครับห้องน้ำใช่ไหมคะก็จะเป็นการถามนะคะว่าทำความสะอาดห้องน้ำนะคะทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยเราก็จะพูดเป็นประโยคภาษาเวียดนามว่าซ่อนหย่าเวซิงซ่อนหย่าเวซิงซ่อนหย่าเวซิงใช่ค่ะก็คือทำความสะอาดห้องน้ำนะคะซ่อนก็คือทำความสะอาดหย่าเวซิงก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะเราก็จะมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะเป็นพวกแปรงเป็นพวกอะไรอีกนะน้ำยาน้ำยาขัดห้องน้ำเอ๊ว่าแต่คำศัพท์เหล่านี้พูดว่ายังไงครับคุณลินแปรงใช่ไหมคะใช่ครับแปรงก็จะพูดว่าบานจ่ายหย่าเวซิงบานจ่ายหย่าเวซิงใช่ค่ะบานจ่ายก็คือแปรงนะคะหย่าเวซิงก็คือขัดห้องน้ำนั่นเองค่ะมีแปรงละมีน้ำยาด้วยครับคุณลินไหนๆก็ไหนๆแล้วขาดไม่ได้เลยครับใช่ค่ะน้ำยานะคะเราก็จะพูดว่าเนื้อเสือบนเกลเนื้อเสือบนเกลถูกต้องค่ะเนื้อเสือก็คือน้ำยาทำความสะอาดนะคะบนเกลก็คือเป็นชักโครกนะคะเราก็เลยจะพูดว่าเนื้อเสือบนเกลครับผมและนี่คือลักษณะหรือว่าคำศัพท์ที่พนักงานทำความสะอาดจะต้องได้เรียนรู้กันใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดเราทำความสะอาดไปแล้วผมคิดว่าอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องทำคือการทำความสะอาดจานช้อนใช่ไหมครับคุณลินอยากทราบคำศัพท์จังเลยครับได้สิคะครับผมล้างจานนะคะเราจะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเสือบาทเสือบาทใช่ค่ะเสือบาทคุณลินอย่าลืมไปเสือบาทด้วยนะครับแอบเห็นอยู่นะแอบเห็นอยู่ตาดีจริงๆครับผมเสือแปลว่าล้างนะคะบาทก็คือจานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีคำศัพท์พวกจานช้อนส้อมใช่ไหมคะซึ่งคำว่าถ้วยนะคะเริ่มจากคำว่าถ้วยแล้วกันเนาะคำว่าถ้วยเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายคำมากนะคะเพราะว่าลักษณะถ้วยเนี่ยของเวียดนามก็จะแตกต่างกันออกไปถ้วยชาเล็กๆนะคะภาคเหนือหรือว่าถ้วยใส่แกงภาคเหนือเรียกอีกอย่างนึงภาคใต้เรียกอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้ง3คำศัพท์นะคะคำแรกคือคำว่าแจนนะคะคำที่2คือคำว่าบาทนะคะคำที่3คือคำว่าโตนะคะแจนนะคะก็คือถ้วยใส่ชาค่ะถ้วยเล็กๆนะคะส่วนคำที่2นะคะคำว่าบาทนะคะก็จะเป็นคำว่าถ้วยในภาคเหนือนะคะส่วนภาคใต้เขาจะพูดว่าโตนะคะแจนบาทโตแจนบาทโตซึ่งคำเหล่านี้ก็แปลว่าถ้วยเหมือนกันใช่ค่ะแบบนี้เองขึ้นอยู่ตามภูมิภาคนั่นเองค่ะต่อไปเป็นคำว่าช้อนครับนะคะช้อนเนี่ยภาษาเวียดนามนะคะจะพูดว่าเถียเถียใช่ค่ะครับผมอีกครั้งนึงค่ะเถียถูกต้องค่ะออกเสียงชัดนะเนี่ยออกเสียงชัดครับได้คุณลินช่วยต่อไปนะคะครับผมคำว่าซ่อมนะคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าเสียค่ะเสียนะคะซอโซนะคะสระเอียเสียที่แปลว่าซ่อมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วน้ำยาล้างจานล่ะครับคุณลินตัวนี้ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะเวลาล้างจานเนี่ยก็เราก็จะพูดว่านะคะเนื้อเสือบาทเนื้อเสือบาทนะคะหรือว่าพูดสั้นๆว่าเนื้อเสือก็ได้อ๋อแบบนี้นี่เองใช่ค่ะหลังจากที่เราได้ทบทวนนะครับเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทำความสะอาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาจับใจความกันนะครับแล้วก็ให้คุณลินช่วยทบทวนอีกรอบนึงครับได้สิคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปรับทำหน้าที่เป็นพนักงานทำความสะอาดนะคะเราก็ต้องถามใช่ไหมคะขอบเขตงานเราต้องทำอะไรบ้างใช่แล้วฉันต้องทำอะไรบ้างนะคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าโตยเกินหลามเสียโตยเกินหลามเสียถูกต้องค่ะก็คือถามว่าเรามีหน้าที่อะไรบ้างซึ่งแน่นอนก็จะต้องมีกวาดบ้านถูพื้นทั่วไปใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดคำว่ากวาดพูดว่ายังไงครับกวาดบ้านนะคะก็จะเป็นแกวดสาด
แกว๊ดสานใช่ค่ะถูพื้นก็คือเลาสานครับแล้วก็ซักผ้าก็คือสัดกวนอาวแล้วก็ล้างจานครับล้างจานนะคะก็คือเหยื่อบาสครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีคำถามบางคำถามใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าแบบสัปดาห์หนึ่งฉันต้องซักผ้าเท่าไหร่ซักฉันต้องซักผ้ากี่ครั้งนะคะก็จะพูดเป็นประโยคว่าหมดต่วนโดยฝ่ายสัดกวนอาวเหมยเลินหมดต่วนก็คือ1อาทิตย์นะคะโดยฝ่ายสัดกวนอาวฉันต้องซักผ้านะคะเหมยเลินก็คือกี่ครั้งนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลินช่วยสาธิตเป็นสำเนียงเวียดนามให้ผมฟังหน่อยครับหมดต่วนโดยฝ่ายสัดกวนอาวเหมยเลินหมดต่วนโดยฝ่ายสัดกวนอาวเหมยเลินโอเคครับผมงั้นขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับพรุ่งนี้ค่อยมาตอบกันใหม่ไม่ได้สิคะก่อนจะกลับบ้านเนี่ยต้องตอบคำถามนี้ก่อนนะคะสมมติว่า1สัปดาห์เนี่ย2ครั้งก็จะพูดว่าหมดต่วนไฮเลินหมดต่วนไฮเลินหมดต่วนไฮเลินใช่ค่ะหมดต่วนก็คือ1สัปดาห์ไฮเลินก็คือ2ครั้งนั่นเองค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดผมจะถามว่ามีงานอื่นอีกไหมครับเป็นคำถามที่ดีเลยนะคะแบบนี้นายจ้างรักแน่ๆค่ะเยี่ยมครับถ้าอยากถามว่ามีงานอื่นที่ฉันต้องทำอีกไหมนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าก่อนเวียกซีเกินหลามเนื้อคองะก่อนเวียกซีเกินหลามเนื้อคองะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดตอบว่ามีล่ะครับต้องพูดว่ายังไงเอ่ยมีนะคะก็จะพูดว่าก่อแต่ถ้าไม่มีนะคะก็จะพูดว่าคองก่อก่อคือมีใช่ค่ะคองก่อคองก่อใช่ค่ะคือไม่มีแล้วค่ะครับผมแบบนี้นอกเหนือจากนี้ผมจะถามเรื่องของเวลางานครับคุณลินถ้าสมมติว่าอยากจะบอกว่าเวลาทำงานของคุณคือ9โมงถึง6โมงเย็นนะคะ9โมงถึง6โมงเย็นแล้วก็จะพูดเป็นประโยคภาษาเวียดนามว่าเซอร์ลามเวียกกัวบานลาเซอร์ลามเวียกกัวบานลาใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยเวลานะคะจีนเซอร์สางจีนเซอสางเดนเสาเซอโตย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 ถูกต้องค่ะเดนแปลว่าถึงนะคะเสาเซอโตยก็คือถึง6โมงเย็นนะคะเอาอีกครั้งนึงนะคะได้ครับเซอลามเวียกัวบานลาครับจีนเซอสางเดนเสาเซอโตยแบบนี้ถ้าเกิดเราจะบอกเขาว่าเราทำงานเสาร์อาทิตย์ล่ะครับคุณลินถ้าสมมติว่าอยากจะบอกว่ามาแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าจีถือเบยว่าจูเหยิดจีถือเบยว่าจูเหยิดใช่ค่ะจูเหยิดก็คือถูกต้องค่ะครับผมจีถือเบยก็คือแค่วันเสาร์ว่าจูเหยิดก็คือและวันอาทิตย์ค่ะนะครับและอีกเรื่องนึงครับคุณลินขาดไม่ได้เลยถ้าผมจะถามเรื่องของค่าจ้างเขาละครับได้สิคะถ้าสมมตินายจ้างนะคะอยากบอกว่าค่าจ้างของคุณคือ5,000บาทต่อเดือนใช่ไหมคะสมมติเนาะก็จะพูดว่าเลื่องลาเลื่องลาคือ 5,000 เลื่องลาเนี่ยหมายถึงว่าเงินเดือนคือนะคะเลื่องแปลว่าเงินเดือนนะคะเลื่องลานำหงีนบาทนำหงีนบาท 5,000 แล้วก็ลงท้ายด้วยสกุลเงินของเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะพูดทั้งประโยคว่าเลื่องลานำหงีนบาทใช่แล้วค่ะและนี่นะครับคืออาชีพพนักงานทำความสะอาดนอกจากคุณจะมีความขยันแล้วการสื่อสารยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะภาษาเวียดนามไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองครับและนี่คือรายการฟังให้ได้ศัพท์ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ